ตั้งใจแล้วตั้งใจที่จะมาฆ่าเขาเลยใช่แล้วก็ฆ่าตัวเองตายตามเขาไปด้วยเสร็จแล้วลูกน้องเขาอ่ะก็มาหักมือดึงปืนออกไปจากเราถามน้องนี่ก็ได้เขาด่าว่าสารพัดรอบแรกยิงครั้งหนึ่งนั่นหนูก็ห้ามเขาบอกว่าหนูขอร้องว่าพี่อย่ายิงค่ะอย่ายิงค่ะเขาก็ยิงอีกรอบสองนั่นหนูก็บอกว่าพี่ใจเย็นๆพี่อย่ายิงอย่ายิงเขาก็ยิงอีกรอบสามพอรอบสี่หนูวิ่งเข้าข้างในแล้วเขายิงสี่รอบเขายิงสี่นัดใช่คนตายเป็นใครคนตายเป็นเจ้าของร้านแล้วคนยิงเป็นภรรยาคนยิงอันนี้หนูไม่รู้เหมือนกันค่ะอืมไม่รู้แล้วเขามีเรื่องบาดหมางอะไรกันพอจะรู้ไหมไม่รู้นะคะปกติก็เขาก็มาปกติของเขาอ๋อผู้หญิงคนนั้นมาปกติของเขาอยู่แล้วเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรกันเราไม่รู้เป็นแค่คนงานแค่ทำงานอ๋อตอนนั้นคนตายนี่ยืนอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะตรงนี้เลยค่ะพอใส่บาตรเสร็จกลับหน้าหันหน้าจะกลับขึ้นมาร้านพอดีก็เขาก็ยิงพอดีเลยแล้วคนยิงยืนอยู่ตรงไหนคนยิงใช่ไหมคะพอยิงเสร็จเขาก็พอพี่เขาล้มลงใช่ไหมคะเขาก็ยืนอย่างนี้เลยยืนติดกับคนที่คนนี้ยืนแล้วเขาก็ยิงซ้ำๆค่ะยิงรอบเลยมันว่าเขาก็ถามน้องนี่ก็ได้เขาด่าว่าสารพัดด่าว่าเขาพูดกับเราอย่างนึงแล้วก็พอเราทำแล้วก็มาด่าว่าเราแล้วเราเป็นอะไรกับคนตายเป็นแฟนกันค่ะเป็นแฟนด้วยกันค่ะเป็นแฟนกับคนตายใช่ค่ะเราอยู่กันมานานยังนานแล้วค่ะมีลูกไหมไม่มีค่ะไม่มีค่ะคุณทะเบียนสมรสไหมไม่ค่ะไม่ได้จดค่ะแล้วเมื่อเช้าเราใช้อาวุธปืนอะไรยิงเขาปืนอันนั้นอะไรค่ะไม่รู้ปืนเราเป็นคนเตรียมมาป่ะใช่ค่ะช่วยอะไรทุกอย่างแล้วเราก่อนมาก่อเหตุเนี่ยเราได้โทรบอกใครไหมไม่เราได้ไม่แล้วเราได้พูดคุยกับญาติกับอะไรไหมว่าเอ้ยเนี่ยไม่เราแค่บอกเหมือนกับร้านบอกว่าฝากดูแลพ่อแม่ลูกด้วยคือเราตั้งใจแล้วตั้งใจที่จะมาฆ่าเขาเลยใช่แล้วก็ฆ่าตัวเองตายตามเขาไปด้วยแล้วปืนเนี่ยมันจ่ออยู่ที่หัวตัวเองแล้วหลังจากที่ยิงเขาครับรู้ว่าเขาหมดสติไปแล้วแล้วเราก็จะยิงตัวเองตามแล้วเราก็ไปกอดเขาเสร็จแล้วลูกน้องเขาอ่ะก็มาหักมือดึงปืนออกไปจากเราเพราะหนูก็ตั้งใจว่าครับจะตามเขาไปแต่ไม่ทันใช่ลูกน้องเพราะแม่เขาบอกอย่ายิงเหมือนเขาว่าเขาไม่ให้หนูยิงตัวหนูด้วยครับหนูก็เลยมองแม่เขาอยู่แล้วลูกน้องเขาก็มาหักข้อมือเพราะว่ามันจ่อไปอย่างนี้แล้วก็มาหักข้อมือไปครับ